สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์หมิวยามพายกระซิบอีกคลิปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการหาของหายเดี๋ยวอาจารย์หมิวจะฝากเบอร์โทรเอาไว้นะคะ097-359-9547นะคะอีกรอบนะคะ097-359-9547นะคะอาจารย์หมิวยามพายกระซิบนะคะเผื่อท่านใดสนใจอยากดูดวงกับอาจารย์หมิวก็เชิญนะคะติดต่อมาส่วนตัวได้ค่าครูตามกำลังศรัทธานะคะวันนี้มีลูกดวงถามเข้ามาว่าแว่นตาหายนะคะว่าจะหาเจอไหมในช่วงเวลา 12:31 วันจันทร์นะคะถ้าท่านใดมีดวงยามในมือก็เปิดดวงยามกันขึ้นมาเลยนะคะเราจะได้ดูกันไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมีขออนุญาตเปิดดวงยามด้วยนะคะเป็นวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเวลา 12:31 นะคะเขาถามว่าแว่นตาหายจะหาเจอไหมคะเราจับยามมายามอยู่ในช่วงเวลา 12:30-12:37.5 นะคะอยู่พบสหัชชะดาวพฤหัสเป็นเกษตรสหัชชะนั่นหมายความว่าโอเคอันนี้เราอ่านพบอ่านดาวเลยมิวก็ให้ลูกดวงไปหาในรถก่อนเลยนะเพราะว่าสหัชชะคือยานพาหนะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไปต่างจังหวัดเนาะก็เลยว่าให้คุณไปหาในรถเลยก็มาถอดดาวพฤหัสมาจากพบวินาศสหัชชะนะคะก็เลยบอกว่าให้หาตามซอกๆในรถน่ะคือให้หาทั้งคันให้ค้นหาทั้งคันนะคะแล้วสรุปแล้วลูกดวงก็ไปหาในรถเดี๋ยวนั้นเหมือนกันแล้วสรุปว่าเจอซอกในกระเป๋ารถเป็นซอกๆนะคะไปใส่เอาไว้ในรถยนต์นะคะสรุปแล้วลูกดวงก็ตอบเข้ามาลูกดวงถามตอนเวลาเที่ยงตอบเข้ามาตอน 14:00 นะคะว่าบ่าย 2รอมาตอนบ่าย 2 กว่าว่าหาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวมิวจะเอาให้ไปดูดวงยามนะคะว่าดวงยามเนี่ยโยงยังไงนะคะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะเรามาดูดวงยามตัวอย่างกันนะคะยามถาม 12:31 อยู่ช่วงเวลานี้นะคะอยู่สหัชชะนะคะเรื่องแว่นตาหายนะคะพอเราจับยามได้สหัชชะดาวพฤหัสเป็นเกษตรก็คือจะไปไหนไม่ได้แล้วสหัชชะนั่นหมายความว่าสหัชชะหมายความว่ายานพาหนะนะคะยานพาหนะแล้วเราดูว่าดาวพฤหัสเนี่ยถอดดาวพฤหัสเป็นเกษตรเนี่ยมาจากภพไหนนะคะมาจากวินาศก็วินาศสหัชชะนะคะ2ภพให้ลูกดวงไปหาในรถเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่ให้หาตามซอกตามซอกรถนะคะดูให้ทั่วทั้งคันนะคะยังไงแว่นตาอันเนี้ยไม่มีทางหายแน่นอนต้องอยู่ในนี้แน่นะคะอันนี้เป็นการอ่านก็คือให้ดูดวงยามเพื่อที่บางท่านที่เรียนไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยจะได้ทราบนะคะอันนี้คือดวงยามไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าไปได้แค่สหัชชะมันยืนยันได้เลยว่าอยู่ในรถแต่อยู่ที่มืดต้องซอกต้องหาเพราะว่าถอดดาวพฤหัสแล้วอยู่2ภพนี้นะคะ2ภพนี้นะคะบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการถอดดาวนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะเราได้ดูดวงยามตัวอย่างกันไปแล้วนะคะสรุปเคสนี้เป็นเคสถามมาต่อไปซึ่งง่ายมากเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสดาวเกษตรนะคะไม่ต้องโยงพบเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเคสแบบนี้เราฟันธงไปได้เลยว่าให้ไปหาในรถนะคะแล้วดาวพฤหัสมาจากวินาศนั่นหมายความว่าจะอยู่ที่มืดซอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรื้อรถถึงจะเจอนะคะสรุปลูกดวงก็ตอบกลับมาว่าเจอแล้วนะคะเคสนี้มันเป็นเคสสั้นๆนะคะที่เอามาพยากรณ์กันให้ไม่ต้องยาวมากเพราะว่าบางท่านก็อยากเรียนรู้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหมิวจะเอาสั้นๆที่อธิบายให้ฟังนะคะก็จบเคสของหายนะแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ